นับตั้งแต่26มกราคมที่ผ่านมาครับหลังจากการประกาศอำลาทีมของยิงครอปเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลผมว่าแฟนๆลิเวอร์พูลคงรู้สึกคล้ายๆกันครับใจหายเสียใจนะฮะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วครับเป็นการตัดสินใจจากตัวของเขาเองสิ่งที่มันบ่งบอกว่าทำไมเดอะคอปรู้สึกแบบใจหายรู้สึกไม่อยากให้มันเกิดขึ้นรู้สึกโศกเศร้าเสียใจก็เพราะด้วยคุณสมบัติของเขาอะนะครับเป็นนักวางแผนชั้นยอดมีระบบวิธีการที่ชัดเจนแน่วแน่และเชื่อมั่นในตัวเองรวมถึงทุกคนที่อยู่ในทีมและว่ากันว่าอีกหนึ่งวิธีการที่นำไปสู่ความสำเร็จอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยครับแต่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่คือการกอดจากเยื่อครอบมอบสู่บรรดานักเตะทีมงานสตาฟหรือผู้คนที่เกี่ยวข้องมันน่าสนใจตรงนี้ครับเพราะถูกหยิบยกขึ้นมาไปถึงเรื่องของการทำวิจัยครับว่าการกอดของเยื่อครอบเนี่ยมันส่งผลในเชิงบวกให้กับทีมฟุตบอลทีมหนึ่งได้ดีขนาดไหนและอย่างไรติดตามพี่นี่พร้อมๆครับMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับ Main Stand Thailand ของเรานะครับตอนนี้เดินหน้าทะลุ800,000ซับเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนมากๆครับก็ใครไปเป็นเข้ามาแล้วเฮ้ยยังไม่ได้กด Subscribe ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับเผื่อจะได้เติบโตไปถึง1,000,000ซับเร็วๆนะครับฝากไว้ณตรงนี้นะครับพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์เอาแบบพื้นฐานของมนุษย์นะฮะมันก็หลากหลายเนาะความสัมพันธ์แบบคู่รักแบบเพื่อนแบบครอบครัวแบบทีมงานเพื่อนร่วมงานนะครับไล่ไปถึงทีมกีฬาอะไรก็ตามแต่ครับที่เราต้องทำงานร่วมกับคนมันจะเกิดความสัมพันธ์เสมอครับซึ่งถ้าพูดในเชิงบวกหลักๆง่ายๆก็คือการสื่อสารการพูดจากันนะครับที่ทำให้เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันแต่อีกหนึ่งเรื่องก็คือภาษากายนี่แหละครับแล้วถ้าลงลึกอีกว่าภาษากายอะไรที่มันดูมีพลังเหลือเกินหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าการกอดครับมันมีงานวิจัยมากมายครับที่บ่งชี้ว่าการสัมผัสภาษากายในรูปแบบการกอดเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะส่งพลังบวกต่อจิตใจมนุษย์ในทุกๆความสัมพันธ์ครับเพราะทุกๆครั้งที่มีการกอดร่างกายจะกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าออกซิโตซินและโดปามีนออกมาครับบางครั้งมันถูกนิยามว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความรักความสุขและความพึงพอใจสำหรับออกซิโตซินเนี่ยนะครับเมื่อมนุษย์มีการหลั่งฮอร์โมนนี้ออกมาเนี่ยมันจะช่วยสร้างสายใยระหว่างคนรอบตัวจะให้ความรู้สึกที่อบอุ่นใกล้ชิดช่วยสร้างความไว้วางใจช่วยให้การเข้าหาคนรอบตัวได้ง่ายขึ้นก่อให้เกิดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกันส่วนโดปามีนเนี่ยเป็นสารหลั่งความสุขที่เกี่ยวโยงกับอารมณ์ที่พึงพอใจครับถ้ามีการหลั่งฮอร์โมนนี้ออกมาจากสมองมากเท่าไหร่มนุษย์ก็จะเกิดความสุขมากเท่านั้นยกตัวอย่างครับจากงานของทีมวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ครับพบว่าการสัมผัสผ่านภาษากายครับเป็นเครื่องมือชั้นดีเลยครับในการเพิ่มขีดความสามารถและความร่วมมือระหว่างบุคคลภายในทีมได้เช่นเดียวกับรายงานจาก MyTel ครับที่เป็นบริษัทเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพจิตระบุว่าการที่โค้ชหรือผู้เล่นนะครับมีการสัมผัสทางกายระหว่างกันถือเป็นเครื่องมือชั้นดีครับที่จะเอาชนะความเครียดและความวิตกกังวลจากการศึกษานะครับพบว่าการสัมผัสตัวภายในทีมสามารถลดระดับคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดในร่างกายลงได้ครับและก็ช่วยให้ทุกคนนั้นทำงานได้ดีขึ้นภายใต้ความกดดันและแน่นอนครับถ้าเราจะเอาแบบตัวอย่างชัดๆในวงการกีฬาสำหรับการกอดเยอร์เกนคล็อปคือหนึ่งในนั้นครับอย่างที่บอกครับตั้งแต่เขาเข้ามารับงานในปี2015ลิเวอร์พูลก็เปลี่ยนไปจนแทบจำเวอร์ชันเดิมไม่ได้ครับก้าวไปถึงทีมที่ไล่ล่าความสำเร็จประสบความสำเร็จได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้แชมป์พรีเมียร์ลีกหรือลีกสูงสุดในรอบ30ปีกวาดรายการฟุตบอลถ้วยทั้ง FA ครับทั้งลีกครับไล่ไปถึงรายการโทรฟี่อื่นๆครับยูฟ่าซูเปอร์คัพแชมป์สโมสรโลกและถ้ามองไปถึงเรื่องของวิธีการเราเห็นความชัดเจนความแน่วแน่ของเขาครับแฟนๆลิเวอร์พูลนั้นคุ้นเคยกับคำว่าเกเกนเพรสซิ่งนี่คือแนวทางที่เยอร์เกนคล็อปปลูกฝังให้กับลิเวอร์พูลทีมชุดนี้วิ่งไล่บีบพื้นที่แดนบนเมื่อเดินเครื่องเกมรุกและเสียบอลระหว่างทางก็แย่งบอลกลับมาให้มันเร็วที่สุดแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นรุกอย่างฉับพลันไล่ไปถึงการบริหารจัดการครับและการให้โอกาสบรรดานักเตะดาวรุ่งเติบโตขึ้นมาประสบความสำเร็จซื้อกลุ่มนักเตะที่อาจจะถูกมองว่ายังไม่ได้ขึ้นไปอยู่ในระดับท็อปแต่มาปลุกปั้นจนกลายเป็นนักเตะระดับท็อปได้ซาดิโอมาเน่โมซาลาฟาบินโยหรือต่อให้จะเป็นฟิจิฟันไดและอาริสันเบเกอร์ที่ย้ายเข้ามาด้วยค่าตัวมหาศาลแต่ณตอนนั้นทั้งฟันไดและอาลีก็ยังไม่ได้อยู่ในระดับท็อปจริงๆก็เติบโตภายใต้การผลักดันของยิ่งคล็อปนี่แหละครับรวมถึงการให้โอกาสบรรดาเด็กๆดาวรุ่งครับเราเห็นการแจ้งเกิดของ
เทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนไล่มาถึงณปัจจุบันเราเห็นทั้งเคอร์ติสโจนฮาวิเอลเลียตเจอร์ควานซาหรือแม้กระทั่งคอนเนอร์แบรดลีย์สิ่งเหล่านี้คือผลงานที่มันเป็นรูปธรรมครับอย่างไรก็ตามครับหนึ่งในสไตล์การทำทีมของเขาที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยก็คือการสื่อสารผ่านภาษากายและมันก็บ่งบอกจากงานวิจัยที่เล่าให้ฟังนั่นแหละครับว่ามันคือเครื่องมือชั้นยอดจริงๆครับครั้งหนึ่งครับในปี2016ครับเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าเอนจอยมากๆกับเรื่องพวกนี้กับเรื่องวิธีการกอดเนี่ยนะฮะบอกตามตรงว่ามันเป็นสิ่งที่ผมอยากทำมากๆยิ่งเวลาคุณได้เห็นพวกเขาต่อสู้ในเกมการแข่งขันอย่างหนักหน่วงสู้กันแบบหยาดเหงื่อหยดสุดท้ายการกอดคือสิ่งที่ง่ายที่สุดที่ผมสามารถทำให้กับพวกเขาได้หลังจากจบเกมนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้นักเตะรู้สึกดีขึ้นการมีเรื่องแบบนี้หรือบรรยากาศแบบนี้อยู่ในห้องแต่งตัวคุณจะเห็นได้ว่าทุกคนนั้นยิ้มได้และมันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆหรือในช่วงที่สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19เกิดขึ้นครับในปี2020ช่วงการล็อกดาวน์ที่ต้องช่วงของการล็อกดาวน์ที่แทบไม่ได้เจอกันตัวเป็นนะครับทำได้เต็มที่ก็แค่วิดีโอคอลหากันครับก็บอกว่าพูดตามตรงตอนนี้เนี่ยอยากกอดพวกเขามากตั้งแต่ผมเจอทุกคนจนถึงตอนนี้เวลามันผ่านไปนานมากผมคิดถึงทุกคนมากถึงแม้ตอนนี้ยังทำไม่ได้ในการกอดนักเตะเนี่ยเพราะว่าโดนล็อกดาวน์อยู่แต่เราก็จะไม่มีทางละเลยเรื่องนี้ไว้ข้างหลังนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่โลกมันผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตเนี่ยเขาอยากจะวิ่งไปกอดนักเตะทุกคนด้วยซ้ำหรือแม้แต่เรื่องนอกสนามครับที่มันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลการแข่งขันหรือการต่อสู้ในสนามต่างๆอย่างเช่นในช่วงที่ลุยดีอาร์สเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากคุณพ่อโดนลักพาตัวนั่นแหละครับซึ่งมันเกิดขึ้นก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลลงสนามแล้วเอาชนะฟอร์เรสต์ได้ 3-0 แม้ว่าชัยชนะสำคัญครับแต่สิ่งที่มันถูกมองว่าสำคัญมากกว่านั้นก็คือการให้กำลังใจและส่งพลังไปถึงลุยดีอาร์สหรือแม้ในวันที่เขากลับมาลงสนามได้แล้วก็เป็นคนโมงตีเสมอลูตันในช่วงท้ายเกม 1-1 นะครับครอปก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้และก็ไม่แปลกใจครับถ้าหากว่าลูโชชื่อเล่นของลุยดีอาร์สนะครับจะคิดฟุ้งซ่านไปนอกเหนือจากการแข่งขันหรืออาจจะมีหลุดสมาธิไปบ้างเพราะเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มากครับเขาเองไม่สามารถทำอะไรได้สิ่งที่มันทำได้ก็คือแค่ต้องรอเวลาแล้วก็ภาวนาหลังจากจบเกมครับเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรต่อกันมากมายเราแค่กอดกันเพราะเรารู้ดีว่าเขารู้สึกอย่างไรนั่นคือคำให้สัมภาษณ์ของคล็อปหลังจากจบเกมที่เสมอกับลูตัน 1-1 ซึ่งภาพการกอดของคล็อปกับบรรดาลูกทีมนะครับมันยิ่งตอกย้ำเข้าไปอีกครับว่ามันไม่ใช่แค่กอดแบบขอไปทีหรือแบบรู้สึกเล่นๆหรือต้องทำตามหน้าที่อะไรขนาดนั้นเพราะถ้ามองในแง่ของบทความวิชาการหรือเชิงจิตวิทยานะครับไอการกอดเนี่ยมันคือการส่งพลังภาษากายจริงๆครับและถือว่าเป็นหนึ่งในเคล็ดลับของวิธีการสร้างทีมให้ประสบความสำเร็จแมทธิวสมิธครับอาจารย์อาวุโสด้านจิตวิทยากีฬาและการออกกำลังกายของมหาวิทยาลัยวินเชสเตอร์นะครับรวมถึงชอนฟิกกินครับการกีฬาและการออกกำลังกายของมหาวิทยาลัยชิเชสเตอร์สองคนนี้เนี่ยเคยออกแบบงานวิจัยครับแล้วก็ตั้งคำถามถึงปัจจัยที่ทำให้คล็อปนั้นพาทีมลิเวอร์พูลนั้นกลับมาเป็นแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษครั้งแรกในรอบ30ปีผลวิจัยที่มันสำคัญข้อหนึ่งก็คือจุดแข็งด้านพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกับผู้เล่นในแง่ของการสื่อสารซึ่งมันปรากฏทั้งบทสนทนาคำพูดที่คล็อปมักจะสื่อสารในคำพูดในเชิงสร้างแรงบันดาลใจเยอะแยะมากมายรวมถึงภาษากายก็คือการกอดเพื่อกระตุ้นและก็ให้กำลังใจนักเตะนั่นแหละครับบทความของดร.สมิธและดร.ฟิกกินเนี่ยนะครับเปิดเผยผ่านงานวิจัยลงในเว็บไซต์ The Conversation มันมีข้อความบอกว่าคล็อปมีชื่อเสียงในแง่การกอดให้กำลังใจนักเตะและสิ่งที่ควบคู่กันไปก็คือการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและห่วงใยผู้เล่นของเขาอย่างแท้จริงการแสดงอารมณ์ของคล็อปมีความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์เนื่องจากโค้ชที่มีการแสดงความสัมพันธ์แบบที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกหรือว่าแพชชั่นมันจะทำให้เห็นความสัมพันธ์ร่วมกันกับนักกีฬาที่มีคุณภาพสูงมากๆหรือแม้แต่บทความเชิงจิตวิทยาจากองค์กรหรือบริษัทเอกชนเนี่ยนะครับก็มองเป็นเสียงเดียวกันครับว่าการกอดนักเตะของคล็อปเนี่ยถูกจัดเป็นหมวดหมู่ข้อหนึ่งของบทเรียนแห่งความสำเร็จแฟรงกี้ครับนี่คือชื่อขององค์กรแวดวงธุรกิจเคยมีเนื้อหาจากบทความที่ชื่อว่า4บทเรียนความเป็นผู้นำจากเยอร์เกนคล็อปส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะก็พูดถึงเรื่องนี้เนื้อหาบอกว่าคล็อปเป็นผู้นำที่มีความมั่นใจด้วยมาตรฐานระดับสูงนอกจากจะให้ความสำคัญกับแท็กติกฟุตบอลอย่างแท้จริงแล้วเขายังใช้วิธีการแสดงอารมณ์ควบคู่กันไปด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นการกอดผู้เล่นหลังจบเกมอย่างสม่ำเสมอนั่นแหละครับเขาแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและชี้ให้เห็นถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตส่วนตัวนอกสนามของนักเตะมากเท่ากับในเรื่องของฟุตบอลเรียกได้ว่ามันเป็นการดูแลความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานแต่เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันและถ้าลองไปถามในส่วนของผู้เล่นแทบทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าการกอดของคล็อปเนี่ยมันมีคุณภาพเชิงบวกจริงๆอย่างช่วงที่ฟิจิฟันไดเจ็บหนักผ่าตัดหัวเข่าพัก9เดือนครับแล้ววันที่เขาคัมแบ็กกลับมาครับกลับมาลงสนามได้ฟันไดให้สัมภาษณ์บอกว่าจำได้เลยครับ
ในวินาทีที่กำลังจะลงสนามผู้จัดการทีมเข้ามากอดผมวินาทีนั้นเนี่ยผมเกือบจะร้องไห้เลยมันตื้นตันมากๆมันรู้สึกโล่งโปร่งสบายใจคุณทำงานหนักมาเพื่อช่วงเวลาแบบนี้สำหรับผมครอบครัวและเพื่อนร่วมงานมันเป็นวันที่พิเศษมากๆหรือตอนที่ฮาวิเอร์เอลียตครับถูกส่งลงสนามนัดแรกในเกมชุดใหญ่แล้วครอปก็เข้ามากอดแบบแน่นเลยนะฮะหลังเกมก็นักข่าวก็ถามว่าอึดอัดไหมถูกกอดแน่นขนาดนั้นเอเลียตบอกว่าไม่เลยครับไม่เลยเขากอดแล้วมันรู้สึกอบอุ่นมากกว่าบางทีมันอาจจะตลกหน่อยครับแต่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนพ่อของเราคนหนึ่งเลยครับคุณคงได้เห็นกันบ่อยๆกับวิธีที่เขาปฏิบัติกับนักเตะและสตาฟรวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องและไล่ไปถึงแฟนบอลที่มีปฏิสัมพันธ์กันผมพูดได้เลยว่าเขาเป็นคนที่เหมาะสมกับงานนี้ที่สุดก็คือการเป็นกุนซือลิเวอร์พูลแล้วก็เป็นคนที่เหมาะที่สุดที่คุณจะได้เรียนรู้ด้วยหรือแม้แต่คนที่ย้ายทีมไปแล้วครับอย่างนาบีเกต้าก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ครับการกอดจอร์เจนคล็อปเกต้าบอกว่าเขากอดทุกคนผมชอบเขามากเขาเป็นคนที่ปฏิบัติกับทุกคนเหมือนกันเลยครับนักเตะทุกคนเท่าเทียมกันสำหรับเขาเขาสนิทกับทุกคนผมเห็นเขาในการฝึกซ้อมและแม้แต่คนที่ไม่ได้ลงสนามในเวลานั้นเขาก็ทำเป็นปกติทำเหมือนกันกับทุกคนทั้งหมดนี้เป็นเครื่องยืนยันครับว่าภาษากายของเจอร์เจนคล็อปโดยเฉพาะการกอดที่มันดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยแต่มันยิ่งใหญ่มากๆสำหรับทีมลิเวอร์พูลครับเพราะมันคือการส่งพลังในแง่บวกการไว้วางใจการทำให้ทุกคนมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในอ้อมกอดของผู้ชายคนนี้ครับเอามาฝากแฟนๆลิเวอร์พูลครับในช่วงเวลานับถอยหลังอำลาเจอร์เจนคล็อปครับผมว่าเดอะคล็อปหลายคนคงจะคิดคล้ายๆกันว่าทุกคนรู้สึกดีนะครับเวลาเห็นคล็อปนั้นกอดกับคนอื่นกอดกับลูกทีมกอดกับสตาฟกอดกับทีมงานต่างๆมันส่งผลจริงๆครับส่งผลในแง่ของพลังงานเชิงบวกและผมก็เชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลทุกคนครับอยากเห็นการกอดแบบนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายในฐานะการเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลของเจอร์เจนคล็อปยังไงบ้างกับเรื่องตรงนี้นะครับรู้สึกไงกับการกอดของเจอร์เจนคล็อปลองคอมเมนต์เข้ามาแสดงให้เห็นกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ